เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่กันกับเกม Stranded Alien Dawn ในพาร์ทที่12นะครับในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามาดูกันทางด้านห้องนอนแล้วก่อนนะฮะห้องนอนเราไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่วันนี้นะฮะบอกเลยว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเอาอยู่ค่ะเอาอยู่เรียบร้อยแต่ป้อมเราไม่ใช่ป้อมกำแพงเรานี่แบบแหกเลยเว้ยแล้วก็ตรงนี้อิ่มหนำสำราญน่ะเดี๋ยวผมแบบทำการย่อยก่อนแล้วกันนะฮะทำการย่อยให้เรียบร้อยกำแพงเนี่ยผมยังไม่ซ่อมนะฮะเดี๋ยวผมจะย่อยให้เสร็จก่อนพวกกำแพงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซ่อมตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะเกิดปัญหาไว้เพราะว่าเราไปสร้างกำแพงทับตัวที่เรายังไม่ได้ย่อยนะฮะแล้วหุ่นมันจะแบบเออไปเลยนะฮะในตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมจะไม่ให้คนของเราเนี่ยทำการย่อยหุ่นแล้วผมจะปิดไปให้เรียบร้อยแล้วก็เอมลินมาใหม่เนาะเอมลินแบบปรับแต่งนิดนึงปรับแต่งนิดนึงส่วนคณะเนี่ยผมเป็นคนเดียวเลยที่ผมแบบว่าให้เขาแบบไปทำการคราฟนะครับผมจะให้เขาทำการคราฟน้ำมันน่ะคณะฝึกหน่อยครับฝึกไปคณะทำการคราฟน้ำมันนะครับแล้วน้ำมันพืชเนี่ยเราไม่มีว่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านสวนของเราดีกว่าสวนนี่คุณดูสวนของเรานี่อย่างสวยถึงแม้ว่าในป่าเขตร้อนเนี่ยพืชมันโตช้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้เนี่ยมันก็โตนะฮะโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเคในตอนนี้นะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปเราจะทำการรื้อหลังคานี้ก่อนนะฮะรื้อให้เรียบร้อยรื้อเร็วรื้อหน่อยระหว่างรื้อก็เดี๋ยวทำพื้นตรงนี้ก็ได้นิดนึงทำพื้นมาเอาแค่ด้านนี้ก่อนแล้วกันนะเอาด้านเดียวสวยๆเลยครับสวยๆหุ่นผมเปิดหมดยังไงผมมาดูหุ่นก่อนนะฮะเอ้ยเปิดหมดแล้วสวยๆเลยครับโอ้โหสวยจัดสวยงามเดี๋ยวตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยผมจะทำลิฟต์นะครับทำลิฟต์ไว้ตรงกลางน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำชั้น2นะครับผมทำแค่นิดเดียวก่อนนะฮะคือตรงไหนที่ผมกดสร้างไว้เนี่ยเขาจะทำตรงนั้นก่อนเสมอนะครับเขาจะทำไปตามลำดับนะฮะที่ผมสร้างก็เดี๋ยวผมทำมาประมาณนี้ก่อนตรงนี้มันยังลบไม่เสร็จอ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วต้องไปปีนแล้วรื้อข้างบนด้วยนะอันนี้ทำเป็นหลังคาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีประตูตรงนี้เดี๋ยวใส่กำแพงก่อนนิดนึงไม่งั้นใส่ประตูไม่ได้มีกำแพงอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับในการสร้างของผมเนี่ยผมต้องการความรวดเร็วหุ้ยตรงนี้มันต้องมีบันไดด้วยหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำประตูมาแล้วก็ยกเลิกบันไดออกไปสวยโอเคแล้วชั้น2นะครับเดี๋ยวทำกำแพงมาตรงนี้ข้างบนมีประตูด้วยเหมือนกันแต่เหมือนประตูทำไม่ได้นะครับประตูเดี๋ยวผมจะให้มีเป็นระเบียงนะครับยื่นออกมาชั้น2ตรงนี้นิดนึงนี่ไงเดี๋ยวเรามีลิฟต์ซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันต้องมีประตูด้วยเนาะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวออกกันไม่ได้เว้ยเข้าไปทำงานข้างในแล้วออกไม่ได้นี่ซวยเลยนะโอเคปิดตรงนี้ไปมาทีนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วผมเรียงลำดับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างพื้นต่อกันเลยดีกว่าพื้นตรงนี้โอเคเอาให้ครอบคลุมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราสร้างให้เสร็จนะครับสร้างกำแพงเลยกำแพงรอบๆให้ครบทั้ง4ด้านชั้นล่างเดี๋ยวไว้ค่อยทำนะครับเอาชั้นบนให้เสร็จก่อนผมอยากได้ชั้นบนให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวมีหลังคาตรงนี้ด้วยนิดนึงเอ้ยงานแบบพวกเก็บเกี่ยวพืชเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะผมอยากให้ไปทำการย่อยตรงนี้ก่อนนะย่อยให้หมดเลยเราจะได้ซ่อมกำพงกำแพงนะครับแล้วผมจะเหยียบกำแพงออกไปด้านนอกหน่อยดีกว่าออกไปสักประมาณนี้แล้วกันโอเคเอาประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวทำรั้วใช่ไหมรั้วชั้นบนตรงนี้กันไว้กันสไนเปอร์ยิงลอยเข้าไปโอเคสวยเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยสร้างชั้นลอยแล้วสามารถขึ้นลงได้แบบสะดวกแล้วก็ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างตัวหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวผมซ้ำไว้ตรงนี้เลย3 4 5ฝั่งละ5นะครับฝั่งซ้าย5ฝั่งขวา5นะครับ5ตัวอันนี้เป็นหุ่นยนต์สีเหลืองแล้วก็ผมจะทำแบบนี้แล้วกัน1 2 3 4 5เป็นแบบว่าเป็นเซกเตอร์ของหุ่นยนต์น่ะมันมีอย่างนึงไว้ที่ผมอยากจะลองนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมยังไม่ได้เทสด้วยแต่สร้างไปเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวผมมีเบเกอร์เป็นเบรกเกอร์ของหุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับที่ผมจะอยากจะตัดแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเบรกเกอร์ย่อยนะฮะเป็นเซอร์กิตย่อยที่แบบว่าไว้ตัดโอ้เหมือนตัวนี้เป็นตัวเมนอะตัวเมนแล้วตัวนี้เป็นตัวย่อยของแบบแต่ละฝั่งอะทุกคนมันจะทำได้เปล่าไม่รู้นะผมลองสร้างไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาเซตกันลองดูมันจะมีพวกหุ่นยนต์นะฮะเนี่ยทำการแบบตีกำแพงผมตรงนี้ไว้ผมแบบไม่ประทับใจเลยว่ะเดี๋ยวผมจะย่อยตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะ
เนี่ยกำแพงตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะช่วยได้นะทำให้แบบว่ามันไม่มาตีรั้วผมอะโอ้ตรงนั้นน่ะแล้วก็เดี๋ยวทำงานตรงนี้เสร็จปุ๊บหมดยังไม่หมดเลยเนี่ยมีหุ่นเหลือทำหน่อยเออทำหน่อยเนี่ยคุณดูดิของแบบอย่างเยอะเนี่ยไม่มีโดนมาเก็บเลยอะเพราะเรามีโดนแค่ตัวเดียวปะเออมีใครแบบอู้งานไหมเนี่ยมีใครอู้งานไหมก็ไม่มีนะครับไม่มีคนอู้งานเออเก็บของนั่นแหละเออช่วยเก็บก่อนมันเยอะมากเลยเว้ยทุกคนคือผมย่อยแบบไม่หวัดไม่ไหวอะตอนเนี้ยโอ้มันเยอะเกินน่ะมันเยอะจัดอะโอ้โรงงานนี้ต้องมาแล้วด่วนๆเลยเออขอด่วนสร้างหน่อยเร็วพวกเราสวยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเชื่อมันโดนต้นข้าวด้วยโอ้โหเอาปืนช็อตกันยิงไอ้อันเนี้ยมันโดนต้นข้าวด้วยทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอย้ายไปด้านหลังเลยไปริมน้ำเลยโอ้โหโดนต้นข้าวเฉยเพราะต้นข้าวเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดเออเราต้องย่อยก่อนเนาะไอ้เสร็จแล้วเว้ยตรงนี้ยกเลิกนะครับไม่อยากให้เขามาสร้างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสร้างข้างนอกกันส่วนข้างหน้านี้ก็ซ่อมแล้วกันนะครับเออซ่อมให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเหยียบไอ้ป้อมข้างหลังหน่อยสัก4ป้อมอ่ะสัก4ป้อมนะครับเหยียบมาข้างหน้านิดนึง1 2 34ป้อมขยับขึ้นหน้าหน่อยผมรู้สึกว่าป้อมด้านหลังเนี่ยมันยิงไม่ถึงเว้ยมันเลยโดนรั้วนะครับขยับไปนิดนึงเออหยิบมา4ป้อมเดี๋ยวเราสร้างอาคารด้านหน้ากันหยิบไป4ป้อมใช่มั้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเซตแบบ target area มั้ยฮู้สวยเหมือนอันเก่ามันจะเซตไว้ข้างบน เดี๋ยวขอหยิบมาตรงช่วงแบบแผ่นเหล็กนี้แล้วกันนะครับนี่ช่วงนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบวงแบบเล็กสุดแล้วนะเอาให้มันโดนแบบหุ่นที่มันแบบมาด้านหน้านี้หน่อยแล้วกันนะครับไม่อยากให้มันโดนรัวขี้เกียจซ่อมอ่ะตอนเนี้ยโอ้แบบโอเคเรียบร้อยเซตไปแล้วนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าหุ่นยนต์เวลาเราเอาหุ่นมาย่อยนะครับเหมือนเขาจะสามารถหยิบปืนพร้อมกันทีเดียวหลายกระบอกเพื่อย่อยได้เว้ยแต่เวลาเก็บมันจะหยิบทีละกระบอกอยู่ดีนะโอเคไมโครชิปหยิบไปพาวเวอร์เซลล์หยิบไปคาร์บอนนาโนทูบนาโนทูบเนี่ยผมมีที่เก็บด้านหลังใช่ไหมด้านหลังเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าในพาร์ทที่แล้วผมเซตอะไรไว้บ้างอ่ะอันนี้เดี๋ยวทวนนิดนึงนะครับทวนนิดนึงนี่ไงผมมีที่เก็บคาร์บอนนาโนทูบตรงนี้อยู่โอเคสวยเหมือนทุกอย่างจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยตรงนี้ก็ทำการสร้างหุ่นสีเหลืองส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เป็นหุ่นสีขาวนะครับเสียงมาแล้วปะ5ตัวเสียงมาแล้ววะเชี่ยโอ้โหมากันอย่างเท่3ลำมาด้านเดียวเลยมั้ยเนี่ยโอ้โหมาด้านนู้นกันเฮ้ยคุณมันมาด้านนี้กันด้านเดียวเลยอะโอ้โหผมว่ามันต้องเดินแบบเลาะหลัวแบบเบิ่มๆอย่างแน่นอนอะคุณดูดิเท่าไหร่เนี่ย99ตัวอุ้ม200ก็ประมาณ250ตัวนะ200กว่าตัวนะโอ้เดี๋ยวเราสร้างกำแพงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปิดหุ่นเลยดีกว่าทุกคนผมต้องปิดหุ่นก่อนนะครับตอนนี้เรียบร้อยมาแล้วเว้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเดินมาแบบดุแค่ไหนโอ้โหมางั้นอย่างเยอะคือบ้านผมเนี่ยป้องกันระยะประชิดนะครับไม่ค่อยได้ป้องกันระยะไกลแบบยิงแบบลอยใกล้ๆนะฮะตอนนี้เรายังป้องกันทันนะ200ตัวถ้าเกิดเราลอยยิงตั้งแต่ไกลๆเดี๋ยวโอ้400ตัวข้างหน้าไหวปะเฮ้ยมันยังตีบ้านอยู่เลยตรงเนี้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกเวนตีรั้วตรงนี้ผมเฉยโอ้รั้วแตกแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าจรวดเราก็ยิงกำแพงเราเหมือนเดิมเรียบร้อยสวยๆทำไปเลยครับตัวหอกเยอะมากเลยอะตอนนี้คุณวิสัยอร่อยหอกมีตัวหลุดมาแล้วนะครับด้านข้างเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอาพวกหุ่นยนต์ของเรานะครับออกไปต่อสู้หุ่นยนต์นะครับไปตรงนู้นเลย
พวกคนของเราเนี่ยไม่บาดเจ็บนะฮะเดี๋ยวไปทำงานกันเลยนะครับต่อสู้เดี๋ยวนี้เร็วจริงๆแล้วเนี่ยผมมีวิธีนะครับที่จะทำให้มันไม่ตีรั้วเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาจัดการมีอีกวิธีนึงอันนี้ผมแบบทดสอบดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าแบบหรือกำแพงตรงนี้ไปอ่ะเขาจะยังตีรั้วอยู่หรือเปล่าสรุปตีอยู่นะครับตอนนี้ตีอยู่เอาเลยฮะก็ย่อยหุ่นแบบสวยๆเลยย่อยโดนด้วยย่อยโดนด้วยลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดหุ่นกันเปิดหุ่นลงเก่าก่อนแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับชั้น2ตรงนี้เปิดหุ่นมี2ตัวเองอ่ะอยากให้แบบขึ้นมาสร้างแล้วอ่ะเรียก3เป็น5มาดีกว่าเรียก3เป็น5มานะครับทำการสร้างหุ่นนี้ก่อนเอาเคนมาด้วยเคนสร้าง3ตัวแล้วก็ให้คิสตาขึ้นมาสร้างด้วยConstruction Power Switch ช่วยกันเอาโฮมมาด้วยโฮมสร้างอีก3ตัวช่วยๆกันหุ่นมันจะได้ทำงานหน่อยทุกคนประมาณนั้นน่ะเนี่ยข้างนอกกับของเต็มเลยเนี่ยเสียดายจัดย่อยดาบไปหุ่นดาบมี30อันเนี่ยอย่างเยอะโหย่อยไปได้นาโนทูมด้วยสวยๆสวยๆอยากได้ให้มันแบบมีออโต้ย่อยอ่ะย่อยอัตโนมัติทุกคนประมาณนั้นแหละโอ้ถ้าเกิดมันมีออโต้ย่อยเนี่ยแบบผมประทับใจเลยอ่ะแบบอยากได้จริงพูดจริงอยากได้ศัตรูอ่ะมันอาจจะล็อกเป้าไอ้ตัวหุ่นยนต์ที่ผมอยู่ในนี้ก็ได้นะครับตอนแรกอ่ะเพราะว่ามันยังไม่เป็นห้องนะฮะตัวรั้วเนี่ยรั้วของผมอ่ะอาจจะไม่โดนตีแล้วก็ได้นะคือเดฟเขาบอกว่าหุ่นยนต์ที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจะไม่โดนล็อกเป้านะฮะอันนี้คือแบบที่เขาเขียนไว้ในแพทช์เลยว่าแบบมันจะไม่โดนล็อกเป้าอีกต่อไปแล้วคือหมายความว่าถ้ามันโดนล็อกเป้ามันก็จะโดนตีทะลุมาเรื่อยๆเลยแล้วเราไม่สามารถทำแบบให้มันเดินมาแบบในทิศทางที่เราต้องการได้เว้ยสุดท้ายแบบแตกกันทุกคนมันวิ่งทะลุแตกทุกคนก็เลยเล่นไม่ได้นะครับเกมนี้เอ้ยหุ่นยนต์มาแล้วทำไมไม่ทำงานอ่ะตัวเหลืองอ่ะเหมือนจะหมดแล้วป่ะลงไปปลูกข้าวเลยครับข้าวอ่ะข้างล่างดวนๆมีข้าวใช่ไหมแล้วก็มีหอกตรงนี้ด้วยเหมือนหน้าไม้จะเก็บไปเยอะแล้วนะหอกไม่เก็บหน้าไม้เก็บหน้าไม้ด้วยแผ่นเหล็กด้วยสวยๆโอเคเรียบร้อยคุณดูชาวนาเลยดีกว่าตัดข้าวกันแบบเบิ่มๆเราจะทำน้ำมันทันไหมวันนี้คุณผมว่าผมไม่มีที่เก็บข้าวแน่เลยถ้าตัดกันแบบนี้เราไม่มีที่เก็บข้าวเว้ยเดี๋ยวผมไปทำตู้เย็นเพิ่มดีกว่าอีกสักตู้หนึ่งนะฮะเอาเป็นหลังบ้านก่อนไหมตู้เย็นอ่ะโอ้โหยาเราก็กองอยู่ที่พื้นอย่างแย่ตัดกระท่อมตรงนี้ออกดีกว่าทุกคนเอากระท่อมนี้ออกนะฮะด้านหลังจริงๆผมก็ยังอยากให้มีอยู่อ่ะเดี๋ยวทำเชลนะครับทำเชลตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาตู้ฟีดมาตู้หนึ่งเดี๋ยวขอหลังคานิดนึงแล้วผมจะลบไปทำใหม่วันนี้เมื่อกี้ถ้าไม่มีหลังคาเดี๋ยวของมันเน่าหุ้นวางแบบนี้เลยอ่ะสวยละสวยละสวยละวางเฮ้ยทำไมวางไม่ได้อะตรงนี้อ๋อติดตู้เฉยเนี่ยเราเก็บเสื้อผ้าตู้เดียวก็พอแล้วมั้งทุกคนตู้เดียวยังเก็บไม่เต็มเลยครับสวยๆน้ำมันเนี่ยช่วยไม่เก็บได้ไหมน้ำมันน่ะผมไม่เก็บน้ำมันในตู้เย็นละเอาออกไปเก็บในนี้แทนนะฮะในเชลนี้เลยเก็บในเชลนี้อันนี้ไม่ต้องเก็บตู้แช่เปลืองช่องหมุนๆอย่างเงี้ยแหละสวยๆหมุนแล้วก็ทิ้งไว้ที่พื้นครับไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปใส่สวยๆสวยจัดข้าวโพดนะฮะเก็บเกี่ยวไปเก็บไปให้หมดแถวนี้ผมไม่ปลูกแล้วนะครับแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยพวกนี้เดี๋ยวผมย้ายออกย้ายไปบ้านนี้เลยอุ้ยขอโทษขออภัยย้ายมาบ้านนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเหรอบ้านนี้มีตั้ง8ตัวเลยเหรอหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวพอผมโล่งปุ๊บได้เวลาแบบสร้างบ้านแล้วป่ะเรายังไม่มีห้องนอนส่วนตัวกันเลยอ่ะแล้วก็หุ่นขาวนะครับเดี๋ยวทำไว้ตรงนี้หุ่นขาว2 3โอเคย้ายมา3ตัวเดี๋ยวทำโดนด้วยต้องมีโดนนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมสร้างเพิ่มด้วยนะครับโดนเป็นตัวเก็บของตรงนี้เดี๋ยวให้อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เลย
3 4 5 6 7 8 9สร้างมา10ตัวนะฮะโดนสวยๆอ่ะเบิ่มๆอย่าย้ายโดนไปมีโดนตัวนี้ตัวนึงย้ายมาดิเอ้ยแหลมป่ะล่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองเบเกอร์กันดีกว่าโอ้ผมใช้แบบเซอร์กิตไปเยอะมากเลยตรงเนี้ยผมจำไม่ได้นะครับว่าแบบเซอร์กิตไหนแบบผมใช้ทำอะไรในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวในใต้ description เนี่ยผมจะเขียนไว้แล้วกันนะฮะว่าแบบแต่ละเซอร์กิตเนี่ยผมทำอะไรบ้างเดี๋ยวตัวเมนเนี้ยตึกเนี้ยผมเป็นตึก3แล้วกันเออตึก3เรียกตึก3ได้มั้ยอันนี้อาคาร3อันนี้เป็นอาคารน้ำมันใช่ไหมน้ำมันเนี่ยเป็น20น้ำมันผมเซตไปแล้ว20นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้เดี๋ยวมาเช็คก่อนอันนี้39อ่ะอันนี้39ไม่เป็นไรมันยังเลข9อยู่นะครับมันยังอยู่ไกลเออมันยังอยู่ไกลส่วนเฮ้ยเครื่องปั่นน้ำมันผมยังไม่ได้เซตเซอร์กิตหรอแสดงว่าผมไม่ได้ก๊อปมาโอ้ยน้ำมันที่ผลิตได้นะครับเอามาปั่นไฟรู้สึกว่าอันนี้เซตเป็น20มั้งครับทุกคนหรือว่าตึกนี้มันตึก3ดิผมเปลี่ยนดีกว่าอันนี้เป็นเมื่อกี้ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างมัน39ใช่ไหมอันนี้38โอเคผมเปลี่ยนใหม่เลยอันนี้มัน38นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น38เออผมเปลี่ยนตึกนี้นะครับ38แล้วก็อันนี้เป็นตึก2อาคาร2นี่ไงตึกซ้ายนี้ตึก1ตึก2ตึก3 จำไว้อันนี้เปลี่ยนนะครับเป็นตึก2ใช่ไหม20หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอันนี้ผมเซตไป20แล้วใช่ไหมเป็นตัวเมนนะฮะเดี๋ยวฝั่งนี้ผมลองเซต21ดูเออเซตเป็น21ฝั่งนี้22นะครับ22ตรงนี้ยังไม่ได้ทำอ่ะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมีด้วยนะฮะอีก2ฝั่งเดี๋ยวทำแบบเปล่าๆมาไม่ก๊อปอ่ะมีโดนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็โดนฝั่งขวาโอเคอย่างละครึ่งสวยๆสวยๆไหนดูด้านหน้าหน่อยโอ้โหสะอาดคุณโอ้โหอย่างสะอาดคุณดูประชาชนเราเดินกันเต็มเมืองเลยอ่ะเฮ้ยเมืองเรามีประชาชนแล้วเห็นเปล่าคุณดูดิเดินกันแบบเต็มเลยว่ะเดี๋ยวผมออกไปตัดหญ้าเพิ่มดีกว่าผมแบบรู้สึกว่าหญ้าผมหมดอ่ะปลูกหญ้าหน่อยปลูกหญ้าหน่อยหญ้าไม่พอฮะตอนนี้หญ้าหมดเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยแต่ว่าเราไม่มีประตูออกว่ะเออไม่เป็นไรหรอกมั้งผมไม่มีประตูออกแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกเราออกด้านหน้าเอาขยับมาสวยๆขยายฟาร์มสวยๆเออสวยจัดแบบนี้เลยต้นไม้ต้นใหญ่เดี๋ยวผมยังไม่ได้วิจัยเลยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยเออแต่มีคนบอกผมไว้ว่าเหมือนจะปลูกไม่ได้นะครับต้นนี้ผมอยากปลูกได้แล้วผมปลูกไว้กลางบ้านเนี่ยแบบปลูกไว้อ่ะเออมันสวยอ่ะโอ้ยประชาชนเราออกไปทำนาด้านนอกแล้วเว้ยคุณดูดิโอ้โหเดินออกไปกันใหญ่เลยเรามีประชาชนแล้วเว้ยโอ้โหโคตรชอบทีมนี้เลยออกไปทำงานกันสวยจัดมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบเกอร์นี้ต่อนะครับอันนี้ผมเซตเป็น20ไปใช่ไหมอันนี้21เดี๋ยวจะไล่ไปนะครับอันนี้22ผมจะเลือกทั้งหมดทั้งโซนนี้แล้วก็เป็น21เดี๋ยวหุ่นตรงนี้นะครับเขาจะเดินมาปลดสวิตช์เห็นไหมมีหุ่นแล้วแบบสบายอยู่ใกล้นะฮะอยู่ใกล้จัดๆอันนี้เป็นเครื่อง21นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเซตเป็นเครื่อง22ดูเซตเป็นเครื่อง22แล้วก็ไอตัวเบเกอร์เนี้ยผมแอคทีฟเป็น21ใช่ไหมส่วน inactive เนี่ยเดี๋ยวจะลองเซตเป็น20นะครับแบบเนี้ยไม่แน่นะเออไม่แน่นะมันอาจจะได้เออลองแตะหน่อยนะแฮนเดิลอันนี้ก่อนแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะอันนี้มีไฟฟ้าอยู่นะฮะอันนี้เป็น21ใช่ไหมแต่ผมจะสับ20ลงอันอื่นผมยังไม่ได้เซตนะครับยังไม่ได้เซตไม่มีปัญหานายสับหน่อยแฮนเดิลเออมันต้องมีตัวเมนกับตัวย่อยไฟดับป่ะคุณไฟไม่ดับเฉยเนี่ยอันนี้มันนอนแล้วอะแสดงว่าเราต้องตัดตัวย่อยด้วยหรอ คือเราสับตัว20แล้วไม่ดับเว้ยเออเนี่ยเราสับลงแล้วอะ20ไม่ดับเว้ยแล้วทีเนี้ยเรามาสับตัวนี้นะครับตัว21เป็น20เอ้ยอันนี้ดับเฉยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมปิดอันนี้ไว้นะครับนี่คือจุดประสงค์เลยจุดประสงค์แล้วผมเปิดแค่อันเนี้ย
เอ้ยไม่ติดไม่ติดเอาหุ่นขาวมาเพิ่มนิดนึงหุ่นเหลืองเนี่ยเหมือนจะขาดไป2ตัวเองเอาหุ่นเหลืองตัวนี้มาเพิ่มถ้าใช้วิธี copy เนี่ยเราไม่ต้องเซตแล้วนะครับสวยๆเลยตอนนี้โอ้แบบสวยจะยังไม่ได้ย้ายหุ่นพวกนี้ลงมาดีกว่าเดี๋ยวผมขอแบบย้ายหุ่นไอ้พวกนี้ลงมาหน่อยหุ่นทหารของเราเอาลงมาข้างล่างเอา7ตัวตรงนี้สวยๆตรงนี้อาจจะแบบเหยียบตัวนี้นะครับตัวริมสุดนะฮะมาให้ตรงกับเพื่อนๆวางไม่ได้ว่ะอย่างแย่ช่างมันละกันไม่เป็นไรนะฮะพวกกองไม้เนี่ยเดี๋ยวผมย้ายละลบให้หมดวันนี้มันเป็นวันแห่งการลื้อเหรอครับเนี่ยอันนี้หมากอะไรอยู่อ่ะคุณเขาหมากยาอยู่ What the fuck โอ้ผมกดเป็นไทม์ไว้เว้ยเอ้าเออยกเลิกได้ไหมอ่ะยกเลิกดีกว่าวะผมว่ามันเยอะเกินไปอ่ะผมลื้อออกไปเลยดีกว่าไอ้ถังพวกเนี้ยเอาข้าวออกมาเอาข้าวออกมาแล้วข้าวที่หมักไว้แล้วอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงวะเนี่ยคุณมาดูกันดีกว่าไอ้แม่งมีข้าวที่บ่มไว้อยู่ผมนึกว่ามันจะออกมาเป็นข้าวเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับเออมันเป็นออกมาเป็นข้าวที่บ่มไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวทำให้เต็มๆเลยปะแต่ว่า AI คอผมหมดแล้วอะอย่างแย่เลยอะเดี๋ยวผมไปเอาจากหุ่นยนต์มันเพิ่มก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกเรียบร้อยสวยๆเลยครับวันนี้เออวันนี้แบบสวยจัดคุณผมอุตส่าห์ทำลิฟต์ไว้อะคนแม่งปีนกันน่ะอย่างแย่เลยแล้วผมทำลิฟต์มาไว้เพื่ออะไรหรือว่าลิฟต์เนี่ยมันไม่มีอ๋อมันไม่มีไฟฟ้าทุกคนลิฟต์นี้ไม่มีไฟฟ้านะครับผมจะต้องทำยังไงวะให้มีไฟฟ้าเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวทำเสาไว้ตรงนี้คือเสาไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ชอบใจอย่างหนึ่งเลยเว้ยมันจะต้องวางไว้กลางกิจอ่ะมันไม่สามารถวางคอมกิจได้อ่ะเสาไฟฟ้าผมแบบเสียใจมากเลยอ่ะเหมือนเราแบบเมืองเราแบบวางจัดเลยตอนนี้วางจัดเลยทำอะไรดีนะทำการตกแต่งดีกว่าวันนี้นะครับตกแต่งเพิ่มหน่อยต้องมีแบบว่ามีแบบรอบๆนะฮะต้องมีสไตล์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมเดินเสาไฟไว้ใหม่ก่อนดีกว่าผมอยากให้มันมีเสาไฟครบๆอ่ะผมจะได้แบบว่าทำการแบบย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายนั่นได้แบบง่ายดายนะครับแบบไม่เหนื่อยเอาละครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมทำกระท่อมชั่วคราวขึ้นมาก่อนแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมทำหลังคามาก่อนผมอยากจะย้ายของพวกเนี้ยเอาไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้ไม้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ทำมาก่อนเลยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทำเชลนะครับเชลก็ใช้ไม้เนี่ยแหละเบิร์นไม้ทิ้งไปโอ้หุ่นยนต์แบบทำงานกันวุ่นวายจัดคุณดูดิเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวมาทดสอบนี่กันคุณปิดอันนี้ทดสอบเดี๋ยวมีหุ่นไปปิดนะครับปิดเบรกเกอร์สวยปะดับเอ้าเดี๋ยวมันไม่ดับทั้งโรงไม่นะใครรู้นะครับช่วยผมหน่อยนะครับว่าผมจะทำแบบเบรกเกอร์เมนได้ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะต้องปรับออฟเองอันนี้ก่อนแล้วทุกอันไปสับลงทุกอันเดี๋ยวนี้แล้วพวกแกเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะผมอาจจะต้องเปลี่ยนทุกตัวนะครับเป็นแบบสกิลเดียวกันหมดแล้วก็แบบโยกทีเดียวอ่ะเปิดปิดกันทั้งตึกเลยแล้วกันนะครับนั้นน่าจะโอเคสุดละไม่สามารถแบบปรับย่อยได้วะถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับว่าสามารถทำเบเกอร์แบบสกิลย่อยได้ยังไงก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเซตยังไงเฟลเลยนี่แบบมาลองทำมาทุกคนสแตนด์บายมาเลยกันเดี๋ยวเรามาอยู่ใต้ตึกนี้นะครับผมให้ตัวละครของเรายืนข้างหน้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวพวกทหารของเรานะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยของเรานี่ตอนนี้แบบว่าลงมาชั้นล่างแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมเรียกได้ตรงนี้ตอนนี้มายืนตรงกลางนี้เลยสวยๆโอ้โหอย่างสวยเซตอย่างง่ายพังแล้วครับกับการเลสันก่อนไปจัดแถวไปทั้งหมดจัดแถวบุกแล้วว่ะทุกคนกดตรงกลางก่อนมันไม่กลางไงเมื่อกี้โอ้ปินมันปินไปด้านนู้นว่ะอันนี้ไปด้านนี้ได้ปะสวยๆครับสวยๆหวังว่าจะไม่มีตัวนะครับที่ไปตีรัวกันนะรอบเนี้ยไม่มีใครไม่มีประชาชนนะครับอยู่ด้านนอกบ้านแล้วไม่มีประชาชนอยู่นอกบ้านแล้วเพราะฉะนั้น
อันนี้ก็อยู่ในตึกด้วยเอออย่าตีรัวนะเว้ยมันเป็นอะไรกันรั้วตรงนี้วะเนี่ยงั้นแสดงว่าอ๋ออุ้ยกลับเข้าไปในรั้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตายเต็ม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 แล้วผมโดนหลุดเข้ามาด้านข้างอ่ะคุณเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเรามีคนละปืนอยู่โอเคสวยสวยหลุดไปด้านข้างนะครับสบายสบายชิวชิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีวิธีจัดการนะครับทำให้รั้วมันไม่โดนตีอ่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้แบบว่าเรามีโปรเจกต์อื่นอ่ะมีโปรเจกต์อื่นที่จะต้องทำก่อนเนี่ยสวยเรียบร้อยเหลือตัวนึงไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันลำบากเว้ยเพราะมันเหลือตัวตีรั้วตัวสุดท้ายอ่ะเราต้องมาคอยเดินวิ่งกำจัดอ่ะไม่ได้ปะไปรักษาตัวนะครับรักษาเนี้ยรักษาตัวย่อยหุ่นโอ้โหโดนปิวมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยแล้วคราวนี้แบบว่ามันกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวให้โฮมนะครับขึ้นไปเปิดหุ่นที่ชั้น2นะฮะเบเกอร์ตัวไหนเนี่ยน่าจะเป็นตัวเนี้ยเปิดตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวข้างในเนี้ยทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น20ละเออเปลี่ยนไปก่อน20 20โฮมอยู่ไหนวะขึ้นมาขึ้นมาโฮมมาทัชหน่อยมาทัชไอ้พวกนี้หน่อยอันนี้เปลี่ยนเป็น20นะครับโอเคเปิดอันนี้ปุ๊บแล้วก็มาเปิดนี้ฮบเออเปิดหน่อยเปิดหน่อยเดี๋ยวหุ่นพวกนี้มันจะเดินไปเปิดกันเองสวยๆอ่ะโดน20เซตตั้งนานเออเซตตั้งนานหรือออกไปเลยไอ้พวกเนี้ยเบเกอร์เราไม่จำเป็นละไปย่อยนะครับข้างล่างย่อยให้หมดจริงๆผมควรย่อยไอตัวใหญ่ก่อนเนาะตัวใหญ่มันได้ของดีเนาะเออตัวใหญ่ได้ของดีนะครับแล้วก็ตัวลายๆอะไรเงี้ยมันจะย่อยตามคิวที่ผมสั่งเนี่ยแหละเรียบร้อยพวกนี้กลับไปซ่อมนะครับที่กาไรซันนะฮะมีตัวนี้อยู่นิดนึงสวยๆเลยตอนนี้ใจเรียบร้อยน่าจะมีของมาเพิ่มนะครับทำให้สามารถสร้าง AI Core ได้จริงๆเราสร้างเพิ่มเองก็ได้มั้ง AI Core ทำเล่นมาดีกว่า AI Core ทำมาสัก10อันเลยใครทำได้ก็ทำหน่อย CPU เยอะเยอะโอ้โห200โอ้เยอะจัดทำไมผมไม่ทำเองวะผมทำเองเพิ่มดีกว่า AI Core เราจะได้มีกองทัพโคลนจู่โจมอย่างสวยตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาทำกำแพงกันทุกคนโอ้แล้วผมทำไม่ได้แล้วไงเพราะว่าด้านนอกอ่ะผมปลูกพืชไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมรีดิวฟิลตรงนี้ก่อนเออไม่สามารถทำรั้วได้ผมน่าจะมีอิฐเยอะนะเอาวันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะช่วยได้นะครับเดี๋ยวทำเพิ่มขึ้นมานิดนึงหน้านี้ทำอิฐพื้นอิฐมาประมาณนี้สัก2ช่องอ่ะทำมาแบบนี้เลยไม่รู้ช่วยได้ป่ะนะแต่ว่าทำมาก่อนแล้วกันโอ้แล้วมันก็โดนโจมตีป่ะวะคุณอ่ะทำมาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเออทำมากันๆเออถ้าทำทั้งทีอ่ะทำแบบใหญ่ๆเลยได้ป่ะเนาะทำทั้งทีก็ทำใหญ่ๆไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบครอบอันนี้เลยครอบยาวเลยนะครอบยาวอย่าจอดในบ้านนะครับผมถ้าหุ่นมันมาจอดในบ้านนี่กำหมัดเลยนะยาวไปเลยครับเยี่ยมเออผมเล่นแบบที่คนอื่นเขาเล่นกันแล้วนะเอ้ยต่อยาวมาต้นไม้ใหญ่เนี่ยผมไม่ตัดนะทุกคนผมจะไม่ตัดนะครับผมอนุรักษ์ไว้นะฮะเดี๋ยวมันสูญพันธุ์เออมันปลูกใหม่ไม่ได้เก็บไว้นะครับสวยๆอันนี้ก็เหมือนจะเดินไม่ได้นะครับแต่ผมก็เจาะมาได้เออเดี๋ยวย่อยเลยอันเนี้ยมันลกทุกคนย้อยออกให้หมดเลยครับเออลกจัดเอาออกไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างยาวมาเลยนะฮะมันใหญ่พอป่ะเนี่ยอันเนี้ยแบบผมขึ้นมาอีกดีกว่าโอ้
เดี๋ยวผมตรงเข้าไปอีกนะฮะนิดนึงยาวต่อไปเลยเออมายาวๆเลยแล้วกันนะตรงมานี่ตรงมานี่อีกสวยเลยตรงนี้แล้วก็ต่อมายาวมาอีกโอ้โหยาวมาอีกยาวลงแม่น้ำเรียบร้อยกว้างพอยังกว้างพอนะเหมือนจะเบี้ยวนะทุกคนข้างหน้าเนี้ยไม่เป็นไรนะผมเปิดทางเข้า3ช่องสวยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะขยับออกซ้ายนิดนึงอ่ะไอตัวอาคารพวกเนี้ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะผมขอเอารั้วนี้ออกแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าการต่อสู้ในรอบนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาหรือเปล่าผมจะทำการสร้างตรงนี้ใหม่แล้วทุกคนเออมาลื้อนะลื้อก็มานะครับโดนก็นิ่งสนิทอ่ะต้องกดแบบนี้กดแบบนี้เนี่ยต้องกดแบบนี้โดนมันถึงจะบินมาเก็บคุณดูดิกดแล้วว่าโดนบินมาเก็บเต็มเลยเก็บป้ายเก็บปืนป้ายเหมือนหุ่นยนต์จะบักอ่ะหุ่นยนต์มันบักครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเคนเนี่ยบอกว่าโฮปเนี่ยเฮ้ยสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้แล้วนะฮะในตอนนี้สามารถสกัดใช้คำว่าสกัดเลยแล้วกันนะสกัดความสามารถพิเศษทักษะพิเศษของคนคนนั้นออกมาได้นะคือเหมือนแบบไปดูดความสามารถคนนั้นออกมาเว้ยเคนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทดลองทักษะพิเศษนิสัยพิเศษอะไรของฉันดีก็จะมีคุณสมบัติแบบเลือดเย็นนะฮะของเคนที่เวลาล่าสัตว์เนี่ยเขาจะมีความสุขส่วนอันที่2เนี่ยย่อยได้เหล็กเพิ่มอันนี้นะครับส่วนอันที่3คือแบบว่าไม่เป็นไรหรอกผมลองไหมเอาบอดรัดไหมเอาบอดรัดไหมคือโฮปของเราเนี่ยก็ถือปืนอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาแล้วคนคนนั้นเขาจะเสียความสามารถไอ้พวกนั้นไปเลยไว้แบบว่าไม่เก่งในเรื่องอะไรบางอย่างผมอาจจะไม่ได้เลือกอะไรนะครับในการทดลองนี้ไม่เลือกอะไรแล้วกันนะปลอดภัยไว้ก่อนอย่าไปทดลองเลยปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวมาสร้างหุ่นเพิ่มหุ่นตัวนี้ทุกตัวเนี่ยผมปรับเป็น20หมดละสร้างเพิ่มมันต้องมีให้ครบป่ะคุณแต่ผมรู้สึกรำคาญเสียงมันมากเลยนะหุ่นมันแบบคุณดูดิหุ่นมันบั๊กครับตอนเนี้ยเพราะว่าตรงนี้นะครับเราไม่สามารถย่อยได้เว้ยมันโดนทับอยู่อ่ะมีตัวไหนเอ่ยตัวไหนขยับบ้างเอ้ยเงียบแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะตรงนี้แหละมันโดนทับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจนะครับในเรื่องของการที่แบบว่ารั้วเราโดนทับให้มากขึ้น เดี๋ยวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราออกมาทำรั้วก่อนทำรั้วตรงนี้ต้องย่อยด้วยอ่ะตัดออกให้หมดเลยครับย่อยด้วยต้นมงต้นไม้รกโอ้ตัดออกไปเลยครับรกจัดอันนี้หรอตัดออกไปเลยเฮ้ยเทรดของได้วะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีพ่อค้านะครับมารับซื้อออกไปสำรวจดีกว่ามันมีเควสไหมนี่ไงชูตติ้งสตาร์เหลืออีก3ชั่วโมงเองส่งคณะไปดีกว่าเลสโก้คณะไม่เอาเคนไปละใช้งานคณะแทนเรียบร้อยสวยไอ้ทางขวาเนี่ยเหมือนจะมีอิฐกับอุ้ยเมลอนทำรั้วดีกว่าตรงนี้ต้องมีรั้วหน่อยละเดี๋ยวออกไปได้เอาเป็นรั้วขาบอลแล้วกันนี่นะโนทูปเลยอันนี้ฮาร์เวสไปโหอร่อยทำแยมได้นะแต่ว่าเรามีตู้แช่อยู่อะตู้แช่ก็ไม่ต้องกลัวเน่านะครับโอ้โหข้าวอย่างเยอะน้ำมันไม่มีคนทำแล้วหรออ๋อคณะออกไปข้างนอกนะครับผมให้ซามเมนท่าไหมซามเมนท่าครับติ้งเต็มแล้วอะเอ้ยผมให้ซามเมนท่าไปคราฟดีกว่านะครับซามเมนท่าแบบว่าสกิลการคราฟน้อยมากเลยไปฝึกหน่อยฮะไปฝึกหน่อยเอเมลินเนี่ยก่อสร้าง4เพราะฉะนั้นเอเมลินก็ฝึกต่อไปนะฮะก่อสร้างสวยๆเลยตอนนี้แบบสวยจัดคณะบอกว่าเจอที่ฟาร์มแร่นะครับว้าวยังเจ๋งเฮ้ยผมเลี้ยงสัตว์หน่อยดีกว่าคุณตัวนี้มันใช้เบอร์รี่อ่ะมันใช้เบอร์รี่ในการเลี้ยงปะเอาไม่ใช่ใช้ฟักทองเฮ้ยแล้วผมมีฟักทองพอดีผมเทมได้ไหมต้องรีเสิร์ชเทมมิ่งก่อนอ่ะผมยังไม่รีเสิร์ชเลยเหรอเหมือนจะมีอเลิร์ตเกิดขึ้นอีกแล้วครับมีที่ฟาร์มใหม่โผล่ขึ้นมาเค
คนต้องไปแล้วแหละงานนี้เคน let's go ที่ฟาร์มใหม่นี่ cell destruct alert cell destruct alert ไปเลยเดี๋ยวผมได้เวลาสร้างป้อมเพิ่มเลยไหมหุ่นป้อมผมมันไม่ได้เยอะเลยนะคุณดูป้อมผมดิคุณฮิปโปเข้าบ้านฮิปโปเข้าบ้านมีฮิปโปเข้าบ้านว่ะทุกคนจัดเลยปะจัดเลยปะ เลี้ยงตัวเนี้ยอยากเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวต้องวิจัยก่อนนะยังไม่ได้วิจัยเลยอ่ะโอ้ตัวนี้เขาแบบเขาเชื่องอ่ะน้องอ่ะวิจัยก่อนนะฮะเทมสัตว์เทมสัตว์มาเร็วส่งคนส่งโฮมมาวิจัยแล้วกันมาเร็วมาเร็วคิดซ่าด้วยคิดซ่าทุกคนอยากได้ตัวเนี้ยผมตัวนี้เลยคือตัวนี้แหละเอาตัวนี้เลยทุกคนอุ้ยมี2ตัวมี2ตัวเว้ยผมปลูกฟักทองในบ้านดีกว่าถ้าเกิดว่าผมปลูกฟักทองเนี่ยพวกมันอาจจะเข้ามาในบ้านแล้วก็มากินฟักทองผมก็ได้นะเออเทมก่อนอยากได้อ่ะอยากได้วิจัยแล้วครับวิจัยเอ้าเสร็จแล้วบางทีก็ไวไปนะเลือดเหลือ3น้องเป็นอะไรอ่ะเซอร์ไวเวอร์ไม่มี launching activity อ๋อเปิดเลยทุกคนครับเทมเทมหน่อยเทมหน่อยน้องจะตุยคุณน้องบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วงั้นจงมาเป็นอาหารของฉันซะดีๆลงไปแล่ซะน้องแก่ตุยก็ได้มั้งทุกคนหรือว่าน้องหิววะผมไปขโมยฟักทองน้องมาเป็นไปได้ป่ะเฮ้ยอ๋ออยู่นู่นหรือว่าน้องหิววะไม่น่าใช่นะเนี่ยคุณดูดิเลือดเต็มหมดเลยอ๋อหรือว่าตัวนี้มันกลับบ้านไม่ได้มันน่าจะกลับบ้านไม่ได้ป่ะหิวตุยอ่ะเทมตัวนี้แล้วเออหันไปเทมหน่อยเทมไม่ได้สกิลเลเวลทักษะไม่ถึงน่าจะเป็นคิสต้าคิสต้าน่าจะเทมได้เหมือนเอมิลินนะครับเขากำลังจะเทมอยู่เร็วน้องหิวโอ้แล้วทำอะไรอ่ะเอามากองไว้ที่พื้นเออเรียบร้อยอาจจะเทมไม่ได้ก็ได้มั้งน้องอาจจะแบบอยู่ในสภาวะที่แบบว่าไม่สามารถเทมได้แล้วอ่ะแก่ประมาณนั้นปะเรียบร้อยเอาเนื้อมาน้องตุยน้องได้ตุยจากเราไปแล้วนี่เดี๋ยวมาเทมข้างนอกดีกว่ามาเทมข้างนอกนะครับเอาสัก2ตัวเลยเลี้ยง2ตัวนะครับสามารถสร้างที่อยู่ให้พวกเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาอยู่หลังบ้านนี้แหละน่าจะต้องเป็นตัวใหญ่เนาะนี่เป็นที่นอนของน้องอยู่บนนี้เลยตากแดดเคนเหมือนเจอของบนยานนะครับมีอาวุธเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เหมือนว่ามีสัญญาณเตือนแล้วก็แบบว่ามันน่าจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหยิบอะไรกลับไปดีอันนี้เป็นการวิจัยนะครับถ้าเกิดว่าหยิบของมาเนี่ยเราจะสามารถวิจัยได้เว้ยเฮ้ยคุณเอาอะไรดีอ่ะผมไม่สามารถถามคอมเมนต์ก่อนได้ด้วยนะไม่มีแบบว่าให้เลือกภายหลังด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนนะครับ Improved Pulse Rifle นี่เราจะสามารถคราฟปืนสตันได้ปืนที่ผมอยากได้อ้าวแล้วคราฟตัวไหนอ่ะปืนสตันอ่ะมันไม่ได้คราฟตัวนี้หรอปืนอ๋อมันเป็นการวิจัยทุกคนผมต้องไปอัพอันนี้ก่อนเว้ยเนี่ยพอลไรเฟิลนะครับเราถึงจะวิจัยอันนี้ได้เออปืนพกของผมก็ทำได้นี่ว่าปืนพกอ่ะยังไม่ได้ทำเลยทุกคนเดี๋ยวผมวิจัยปืนพกไปด้วยนะครับไลท์เซเวอร์อันนี้เอาให้หมดเลยพวกพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมอัพให้หมดเลยสามารถคราฟได้แล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะออกมาด้านนอกมาทำอันนี้ให้น้องนอนก่อนเออมันต้องมีที่นอนให้น้องป่ะเดี๋ยวน้องขึ้นไม่ได้อะผมว่าไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็แบบพวกตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมย้ายเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับก็ย้ายเข้าไปแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวผมทำห้องนี้เป็นห้องปั่นห้องปั่นน้ำมันละเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับน้ำมันมาตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเก็บข้าวไหนว่าบุกอีกแล้วหรอรอบนี้ชิวๆปะรอบนี้มาอย่างน้อยอ่ะ120กว่าตัวนะฮะเฮ้ยมาน้อยจัดเลยผมอยากได้นาโนทูบอ่ะนาโนทูบมันไม่ค่อยพออ่ะมากันเยอะกว่านี้ได้ไหมผมอยากได้หุ่นแต่ว่าหุ่นยนต์ของเราอ่ะมันเดินออกมาตรงเนี้ยผมปิดหุ่นก่อนเออชั้น2ใช่ป่ะชั้น2
เราแบบปิดสวิตช์อันนี้ได้ปิดเลยมีหุ่นว่างอยู่แน่นอนยังไงหุ่นก็เดินไปปิดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างไวอ่ะเราไม่ต้องพึ่งพาคนด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวพอหุ่นเขาทำงานเสร็จแล้วเอ้ยกลับบ้านประชาชนไม่กลับบ้านเพราะเขาทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขากลับกันเองนะฮะไอ้น้องตัวนี้มันจะโดนยิงบ่ไม่รู้นะทุกคนผมกลัวว่ะเออสงสารน้องอ่ะไม่อยากทำร้ายน้องเลยไหนดูก่อนทุกคนนะฮะทุกตัวเราสแตนบายเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาคนของเรานะครับมาทำการสแตนบายชั้นล่างเลยว่ะแล้วก็เหล่าทหารของเราวันนี้เปิดโล่งว่ะด้านหน้าผมเปิดโล่งเดี๋ยวได้ทำการรื้อด้านหน้าแล้วก็สร้างป้อมปราการใหม่แล้วนะฮะสแตนบายไอ้หมอนี่ไม่กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยแกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันต้องตีกำแพงอย่างแน่นอนอ่ะหุ่นยนต์มันอ่ะผมให้ประชาชนคนนี้นะครับอยู่ที่ป้อมก่อนโอ้โหมันไปไหนบ่าวะมันไม่รีบกลับบ้านอ่ะไม่อย่าตื่นตระหนกอยู่ที่ค่ายทหารก่อนแล้วน่าจะปลอดภัยอยู่ตรงนี้เลยเออสวยๆพวกโดนอย่างงั้นเหรอร่วงเป็นผักเลยครับมีร่วงไปชั้น2ในนี้ด้วยวะผมจะขึ้นไปย่อยได้ไหมอ๋อขึ้นได้อย่าตื่นตระหนกศัตรูมาทางไหนอ่ะคุณมันตีรั้วผมอ๋อไม่ใช่มันมีรูอย่าแล้วครับมันมีรูแล้วผมไม่ได้ดูโอ้ my godness เฮ้ยแต่ว่าไอ้ด้านนู้นมันวิ่งอ้อมอยู่นะเฮ้ยแล้วน้องผมโดนตีอ่ะคุณไม่ใช่น้องเอือเรียบร้อยประชาชนเราตายไปแล้วครับ1คนเออยิงไว้ก่อนสกัดไว้แต่ยังมีรั้วอยู่ครับนิดนึงสกัดไว้อยู่ไม่หวั่นแต่มาแล้วครับไอ้พวกนี้เดินมาด้านหน้าเออจรวดผมยิงสวยมากเออเต็มกระบาลเออโดนมาก็จีเออมิสไซล์เดี๋ยวเราดูมุมมองมิสไซล์ดีกว่ามิสไซล์ยิงไปผมมองไม่เห็นมิสไซล์เลยวะมันน้อยไปปะมิสไซล์ต้องเยอะกว่านี้ปะไม่อลังการเลยวะมิสไซล์เรียบร้อยเวลามันโดนมิสไซล์มันติดสตันด้วยนะมันลมนะครับไอ้พวกเนี้ยเออมาอีกแล้วมาอยู่จีเออสวยเรียบร้อยเออเหลืออีก2 ตัว 2 ตัว3ตัว4โอ้ล้มลื่นมีลื่นด้วยไว้มีลื่น4จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามิสไซล์มันยิงไม่โดนนะฮะตัวสุดท้ายแต่ว่าเวลามันมีตัวเดินผ่านมาครับมันก็จะโดนลูกหลงประมาณนั้นแหละเอาละครับทุกคนครับวันนี้ก็น่าจะได้โปรเจกต์นี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นห้องนี้แล้วนะห้องเนี้ยที่ยังไม่เสร็จอ่ะห้องเนี้ยชั้น2อ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะฮะได้ลงงานมาเออบอกเลยหลังจากเนี้ยงานน่าจะสบายๆเลยนะก็ไว้รับชมกันต่อในพาร์ทหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย